ดูกา a c a า e ฟพอดแคสคุยกันภาษาครูครูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่ e d ็ดดูกา e p คาเฟ่พอดแกับดิฉันดรนิพาพรกุณสมบูรณ์หรือครูนี้นะคะในยุค New n o r m a l แบบนี้นะคะ คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนต่างต้องรับบทเป็นตัวแสดงหลักในการที่จะปรับทิศทางในการดำเนินงานทั้งการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การบริหารโรงเรียนด้วยโดยเฉพาะผู้บริหารนะคะต้องสร้างโรงเรียนที่ปลอดภัยในขณะเดียวกันก็ยังคงที่จะต้องรักษาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้แน่นอนว่าด้านวิชาการคงเป็นลำดับต้นๆรองจากเรื่องความปลอดภัยในเชิงสุขภาพนะคะแล้วงานนี้จะทาให้สาเร็จอย่างไรได้เรามา ฟังกันต่อค่ะ ในช่วงที่ต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์นะคะคุณครูหลายๆคนอาจจะได้เรียนรู้แล้วก็แสดงความสามารถของการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบใหม่ไปแล้วแต่เราไม่ควรที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะคะคุณครูจะทําอย่างไรให้ทักษะเหล่านี้อยู่กับเราไปได้นานๆแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในระยะยาวท่านรอศาสตราจารย์ดรสดายุทีระวณิตรกูล คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพานะคะเสนอว่าสิ่งนั้นคือการสร้างทักษะภาวะผู้นำทางวิชาการของคุณครูหรือที่เรียกย่อๆว่า PIM พิมพ์ค่ะประกอบด้วยนะคะ P passion คือคุณครูจะต้องมีแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างความต้องการที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าแพชชั่นนั้นให้กับผู้เรียนซะก่อนนะคะเพราะว่านักเรียนหรือผู้เรียนของเราจะต้องเกิดความลหลงไหลสนใจในเรื่องที่จะต้องเรียนรู้คุณครูเป็นผู้ที่จะคอยกระตุ้นและก็มีอิทธิพลในการเรียนรู้ของเด็กๆคะ่ะ 2. นะคะ I Imagine คือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของเราเชื่อมัน่นและจินตนาการได้ว่าตนเองสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ต่างๆเหล่านั้นได้นะคะและประการที่3มคือ m moral คือการปลูกฝังความดีแล้วก็ความมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนด้วยอันนี้คือหลักการง่ายๆในการที่จะสร้างทักษะภาวะผู้นำทางวิชาการของคุณครูด้วยหลักการที่เรียกว่า PIM, PIM, Passion, Imagine และ Moral ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของสาระสั้นๆจากออนไลน์เวิร์กช็อปใน Educa 2020หัวข้อภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับการศึกษายุค4.0ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสดายุ พีระวณิตรกูลจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพายังมีเนื้อหาดีๆอีกมากในหัวข้อนี้ถ้าท่านสนใจสามารถติดตามกันได้นะคะคุณครูสามารถติดตาม Educa ได้ที่ www.educathai.com แล้วยังมี Facebook แล้วก็ Line แอด้วยนะคะแนะนำให้ติดตาม Educa ผ่าน YouTube อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่ง เพื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆต่อไปนี้ก่อนใครเพื่อนแล้วกลับมาพบกับครูนี้ใน Educa Cafe ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ